สวัสดีครับทุกๆคนนะฮะวันนี้นะครับกลับมาพบกับ BY Station ฮะวันนี้ครับผมนาย A Minor 7นะฮะจะมาขออนุญาตแนะนำครับตัว PlayStation Plus นะฮะของบริการเสริมของทาง Sony นะฮะให้กับหลายๆท่านนะฮะที่อาจจะเพิ่งซื้อ PS4 มาใหม่หรือยังไม่เคยใช้บริการนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นหลังจากที่มาใช้แล้วผมรู้สึกว่าก็ประทับใจนะครับเพราะว่าอย่างแรกๆเลยที่เราได้แน่ๆนะฮะก็คือเกมฟรีนะฮะที่เขาจะเปลี่ยนมาให้ทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้นี่ผมโหลดมาแล้วครับ Table Top Racing ฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเดือนเมษานะฮะก็เป็นตัวซอมบี้ตัวนี้นะฮะเกมฟรีเราโหลดทิ้งไว้ได้เลยนะครับเราสามารถเข้าเล่นได้ตลอดที่เรายังเป็นสมาชิกกับตัว PlayStation Plus อยู่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงนะครับว่าการที่เราเป็นสมาชิกแล้วเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะฮะแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงนะครับแล้วเข้ามาที่ Play Store ครับอันนี้จะเข้าจากหน้าคอมพิวเตอร์หรือจากเครื่อง Play ก็ได้นะครับนี่ผมเข้าจากเครื่อง Play นะฮะเข้ามาแล้วนะครับเราจะพบกับอันนี้นะฮะเข้าไปที่โหมดของตัว PlayStation Plus นะฮะแล้วเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะได้ครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วครับครั้งเดียวนะฮะใช้ได้ทั้งเครื่อง PS4 PS3 และ PS Vita นะครับในการสมัครครั้งเดียวนะครับสำหรับ PlayStation ตัว PS4 นะครับจะสามารถใช้เล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ได้นะฮะซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้คุณซื้อเกมมาไม่สามารถออนไลน์เล่นกับเพื่อนๆได้นะครับอย่างที่3ครับออนไลน์เกมเซฟนะฮะก็คือสามารถที่จะแบ็กอัพเซฟไฟล์ของคุณเข้าไปใน Cloud Storage ได้นะครับอย่างที่4ครับจะมีนอกจากเกมฟรีแล้วนะฮะก็จะมีการลดราคานะครับสำหรับสมาชิก PlayStation Plus ไม่ว่าจะเป็นตัว Full Game เองตัว Add Onแพทเสริมอะไรต่างๆส่วนสุดท้ายทีเด็ดครับฟรีเกมทุกๆเดือนนะครับซึ่งค่าบริการที่ใช้นะฮะจะมี3แพ็กเกจให้เราเลือกนะครับก็คือตัว1เดือนนะฮะ170บาทนะครับตัว3เดือนนะฮะ410บาทก็ถูกลงและ12เดือนคือ1ปี1130บาทนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง100บาทแล้วถ้าเราซื้อตัว1ปีนี้นะครับก็จะมีเกมฟรีทุกเดือนอย่างที่ผมแจ้งไว้นะฮะเรามาดูเกมฟรีที่ได้จากเดือนนี้กันฮะจะมี3เกมนะของเดือนนี้นะครับผมเลือกโหลดไปแล้ว1เกมนะฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับเราโหลดไปแล้วตลอดอายุสมาชิกของเราสามารถเข้าเล่นได้ตลอดเลยเพราะเกมนี้จะถูกโหลดเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราเลยนะครับนะฮะมีเกมซึ่งเกมพวกนี้ก็สามารถที่จะมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยในตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ลองไปชมกันนะฮะว่าบางเกมบางเดือนเนี่ยก็เป็นเกมดีเลยนะอย่างซอมบี้เมื่อเดือนเมษา59เดือนที่แล้วนะครับเกมนี้ภาพใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวลดราคานะฮะก็จะมีทั้งแอดออนของเกมต่างๆนะครับตัวลดราคาของเกมก็มีนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่โหมด PlayStation Plus นะฮะจากหน้าจอเกมให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ manage member นะฮะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเดือนนี้ฟรีเกมคือเกมอะไรนะครับมีลดราคาเกมอะไรอยู่นะครับสิ้นสุดเมื่อไหร่นะฮะนี่รวมถึงการพรีออเดอร์ตัวเอ็นชาร์ต4ด้วยนะครับก็จะมีการลดราคาให้ 10% นะครับนี่ก็เป็นบริการนะซึ่งผมมีอยู่แล้ว2เกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวซอมบี้ให้ดูสักนิดหนึ่งว่าเกมฟรีเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยภาพมันเป็นยังไงนะซึ่งผมเองโหลดทิ้งไว้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะนี้เน้นย้ำนะว่าตัวนี้เป็นเกมฟรีนะครับของ PlayStation Plus นะครับลองเข้าไปดู
นะครับแต่ผมดูจากสกรีนช็อตตอนที่ผมเข้าไปผมว่าก็ภาพสวยดีThe of wealth from air will bring a second blight upon mankind. This fog of death will cloak the land, and those men who are not prepared will succumb. เดี๋ยวผมสคริปต์ก็ไปดูตัวภาพเลยแล้วกันนะครับ Love LR ให้หนีครับให้หนีครับจะตายแล้วครับโผล่มาก็เจอกับฝูงซอมบี้เลยครับแล้วก็ให้เรามีโอ้เรียบร้อยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้บริการก็ลองเข้าไปเป็นสมาชิกกันดูนะครับเล่นๆ1เดือนก็170บาทนะฮะสามารถออนไลน์ได้ซึ่งเกมทุกเกมตอนนี้ผมว่าออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับ